ข่าวดีกันทุกคนรู้แล้วอึ้งนะครับคนนี้คือคนที่มอบมาลัยพวงแรกให้กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับบุคคลคนนั้นนะครับนั่นก็คือพ่อเอกพ่อของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนั่นเองครับหากใครยังจำได้นะครับทุกคนมาลัยพวงแรกเลยนะครับแบงค์20เรียกได้ว่าพ่อเอกเนี่ยได้เป็นคนทำเองกับมือนะครับและมามอบให้กับลูกสาวบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลังจากที่วันนั้นนะครับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ขึ้นไปออดิชั่นบนเวทีกับพ่อโจนะครับมาลัยพวงแรกพวงนั้นหลายคนก็ถามถึงนะครับว่าพ่อเอกได้ยังเก็บไว้ไหมพ่อเอกได้ยังเอาไว้เป็นที่ระลึกไหมใช่ไหมครับพ่อเอกก็เผยนะครับว่ามาลัยพวงนั้นเนี่ยได้แกะมาใช้แล้วนะครับซึ่งโอ้โหถ้าเอาจริงๆนะคือในตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกได้ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยจะดังเป็นพลุแตกขนาดนี้ใช่ไหมคะพ่อเอกก็ต้องเอามาใช้หรือว่าเอาอุ๋งอิ๋งเนี่ยเอามาใช้ก็เป็นเรื่องปกติครับทุกคนเพราะว่าในตอนนั้นเขาไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยจะดังขนาดนี้แล้วก็หลายคนบอกว่าถ้าเก็บมาลัยพวงนั้นเอาไว้นะรับรองว่าตอนนี้คนประมูลหลักล้านแน่นอนครับทุกคนแม้กระทั่งผ้าห่มของน้องเองนะครับคนเนี่ยก็โหแห่ประมูลเนี่ยหลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับมาลัยพวงแรกของน้องอุ๋งอิ๋งก็ถือว่าสำคัญมากๆเป็นมาลัยที่เป็นสิริมงคลนะครับที่คุณพ่อเนี่ยมอบให้กับลูกสาวนะครับทุกคนก็ถือว่าหลายคนเนี่ยถามถึงนะครับและอีกหนึ่งคนนะครับทุกคนที่มอบมาลัยให้กับอุ๋งอิ๋งพวงแรกเลยนั่นก็คือนางเอกปันปันจริยาอันนี้เป็นวันแรกที่น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ขึ้นไปโชว์น้องใหม่ไต่ดาวบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนปันปันเนี่ยก็ยังได้โพสต์ความรู้สึกถึงน้องนะครับบอกว่าส่งกำลังใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ดีใจที่น้องสำเร็จนะครับเพิ่งค้นหาเจอภาพเก่านะครับทุกคนนี่คือมาลัยพวงแรกจากพี่ปันปันจริยาครับทุกคนที่มอบให้กับน้องนะครับทุกคนแล้วก็มีแฟนคลับนะที่มอบมาลัยให้กับน้องด้วยในวันนั้นเนาะทุกคนโอ้โหอันนี้เป็นอันนี้ทุกคนถ้าใครยังจำได้เนี่ยดูช่วยอิ่มหน่อยอันนี้ใครเป็นคนมอบให้คือน้องปันปันเนี่ยจะเป็นมาลัยที่ติดอยู่ตรงศีรษะองค์อิงนะครับตรงเนี้ยจะเป็นปันปันนะครับแต่ตรงเนี้ยอันนี้ทุกคนพวงเนี้ยคือเขียนแค่ว่ากำลังใจอ่ะอันนี้เป็นของใครทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเนี่ยนะฮะพวงนี้เลยอันนี้จะเป็นวันแรกนะครับทุกคนที่ลูกสาวองค์อิงเนี่ยขึ้นไปโชว์วันแรกโอ้โหดูหน้าสิทุกคนหน้ายังเป็นเด็กเป็นเด็กอยู่เลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่ๆแดนเซอร์เนาะเป็นครูต้นกล้าหรือครูอะไรสักอย่างเป็นคนแบบแต่งหน้าให้กับน้องนะครับทุกคนตอนนั้นคือแบบโอ้โหเป็นเด็กมากอุ๋งอิ๋งนะครับทุกคนเนาะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้อุ๋งอิ๋งก็เลยเอาเรื่องราวของมาลัยพวงแรกนะครับของน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยมาให้ทุกคนเนาะได้ชมกันแล้วก็พี่ปันปันเนาะก็เป็นคนที่มอบมาลัยพวงแรกๆให้กับน้องแล้วก็ยังเผยความรู้สึกอีกว่าดีใจกับความสำเร็จของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับอย่างที่บอกว่าน้องเป็นคนหนึ่งเลยที่เป็นไอดอลของคนสู้ชีวิตจริงๆนะครับเป็นคนที่โอ้โหไม่คือเขาเรียกว่าอะไรไม่มีการแบบกักความฝันของตัวเองอะไม่มีกักเลยนะคือคนที่ยอมสละการเรียนของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะมาเป็นหมอลำเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าคนที่ทุ่มเทให้กับฝันของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการมีความฝันแล้วทำให้ได้มันคือสิ่งที่น่าภูมิใจมากๆนี่แหละคือไอดอลของคนสู้ชีวิตจริงๆสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนเราจะเห็นบรรยากาศที่บ้านของอุ๋งอิ๋งนะน้องก็ตื่นเช้ามานะครับก็จะไปหาลูกของน้องดีดี้ใช่ไหมลูกของน้องดีดี้โดโด้นะน้องก็ไปหาแล้วก็ไปเล่นด้วยนะครับทุกคนและที่สำคัญทุกคนสังเกตไหมว่าปกติแล้วเนี่ยสุนัขแม่ลูกอ่อนเนี่ยจะดุนะปกติสุนัขแม่ลูกอ่อนเนี่ยจะดุมากเลยนะครับแต่อุ๋งอิ๋งเข้าไปคือโอ้โหน้องดีดี้คือไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ทำร้ายอุ๋งอิ๋งเลยอ่ะนี่คือเขาก็คงจะดูออกเนาะคือสัตว์น่ะเขาดูออกนะว่าใครแบบใจดีใครใจร้ายเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุ๋งอิ๋งก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงเลยที่เป็นนางฟ้าของน้องหมาน้องแมวอย่างที่บอกว่าเวลาที่น้องไปเจอน้องหมาน้องแมวอยู่เซเว่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ุ๋งอิ๋งก็จะซื้ออาหารไปให้ตลอดนะครับนี่คือความน่ารักของน้องตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้เนาะแฟนคลับ FC ก็เลยรักน้องมากมายขนาดนี้นะครับเนาะถ้าถามถึงมาลัยพวงแรกจนถึงมาลัยปัจจุบันตอนนี้นะครับต้องบอกว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยโอ้โหทุกวันนี้คือได้รับมาลัยแต่ละคืนคือแบบหลักหมื่นหลักแสนทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็บางคืนเนี่ยโอ้โหเป็นล้านนั่นก็คือวันปิดวงหรือว่าวันเกิดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะเห็นว่าลูกสาวเนี่ยได้รับมาลัยกันเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนนะก็โอ้โหทุกคนวันนี้ถ้ามาลัยพวงนั้นยังอยู่อย่างที่อิ่มข่าวกระแสบอกเนาะทุกคนจะประมูลไหมอ่ะทุกคนจะอยากได้ไหมอ่ะนะครับอุ้มอิ่มเนี่ยอยากได้นะเนาะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบคือถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอุ้มอิ่งอ่ะมันคือซิกเนเจอร์มันคือตำนานนะครับทุกคนอย่างอุ้มอิ่มอ่ะรู้สึกว่าตัวเองภูมิใจนะที่ได้เข้าไปสัมภาษณ์น้องในช่วงแรกๆเลยที่อุ้งอิงเนี่ยยังไม่ได้มีนักข่าวไปหาแบบนี้นะครับอุ้มอิ่มก็จะอาจจะเป็นคนแรกๆเลยเนาะที่เข้าไปสัมภาษณ์น้องทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่นักข่าวที่แบบว่ามีชื่อเสียงอะไรมากก็เป็นแค่แบบตอเกอร์อะไรอย่างเงี้ยในช่วงนั้นนะครับทุกคนที่พูดข่าวดาราศิลปินต่างๆแล้วก็เข้าไปสัมภาษณ์น้องก็เป็นถือว่าเป็นตำนานแล้วก็นะขอบคุณนะครับขอบคุณที่พ่อโจให้โอกาสอุ้มอิ่มในวันนั้นเนาะทุกคนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นตำนานไปหมดไม่ว่าจะเป็นรถของพ่อไก่อย่างเงี้ยพ่อไก่บอกว่าไม่ยอมขายนะรถลูกสาวฉันใครจะมาขอซื้อฉันยังไงฉันก็ไม่ยอมขายโดยเด็ดขาดนะเออนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นรถที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยร้องกับพ่อไก่นะตั้งแต่ร้องตามตลาดนัดเลยเห็นไหมครับบางคนจะซื้อแบบหลายหมื่นพ่อไก่ก็บอกว่าไม่ขายยังไงก็ไม่ขายนะครับทุกคนนะแล้วก็มีอีกหลากหลายมากๆที่เกี่ยวกับตัวน้องไม่ว่าจะเป็นที่นอนแค่นะครับที่อุ้งอิงเคยนอนข้างคอกวัวอย่างเงี้ยตอนนี้นะครับถูกเก็บไว้อย่างดีเนาะแล้วก็เก็บไว้ในความทรงจำซึ่งหลายคนอยากประมูลทุกคนมีแต่แบบอยากประมูลอยากประมูลเนี่ยสำหรับของที่เป็นแบบเกี่ยวกับตัวอุ้งอิงอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าลูกสาวเนาะอุ้งอิงคือคนที่มาสร้างปรากฏการณ์มาเป็นหนึ่งในใจของพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับจริงๆนะครับทุกคนก็ปังมากนะครับสำหรับลูกสาวเนาะก็เป็นกำลังใจเนาะตอนนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่นะครับอุ้งอิงนะครับเนาะแล้วช่วงนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยกำลังถ่ายซีรีส์นะครับในส่วนของอุ้งอิงเนาะน้องได้มาถ่ายแน่นอนแหละทุกคนเนาะต้องเป็น EP ไหนก็ต้องมารอติดตามกันนะครับนะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสได้นะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะนะครับไม่ข้ามโฆษณานะครับเป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มก็ฝากขอบคุณทุกคนด้วยเนาะที่เป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มเนาะไม่ว่าอุ้มอิ่มจะทำคลิปไหนจะลงคอนเทนต์ไหนทุกคนก็เข้ามาชมนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากมายจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนเจอกันชั่วโมงหน้าจะมีข่าวอะไรมาอัปเดตก็ฝากพ่อแม่ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ